บันเนี่ยมีการปลอมเรียนแบบแล้วนะฮะอ๋อแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมนะครับผมนายทีครับครับผมโค้ชก้าวเทวาครับโค้ชวันนี้เราอยู่ในที่ไร่สุขสันต์มหัศจรรย์พันไม้นะครับครับมาเอาท์ดอร์บ้างเปลี่ยนบรรยากาศนะครับกับบรรยากาศแบบบ้านๆเย็นๆลมมีลมพัดครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปคุยข้างในมั้ยได้ครับพี่ครับโอเคครับครับครับพดเข้าไปนั่งก่อนเรานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่านะครับได้บรรยากาศสบายๆลมกำลังเย็นวันนี้เราคุยภาพพิมพ์หลวงปู่สุขพิมพ์อะไรดีครับวันนี้เราวันนี้เป็นคุยสบายๆหน่อยวันนี้เป็นพิมพ์ประภามณฑลครับผมพบเจอที่วัดสิงคารามครับผมนะฮะเป็นอีกหมวดพิมพ์นึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นได้บ่อยครับนะครับก็เลยอยากจะเอามาให้ทางแฟนๆรายการเราได้ชมเดี๋ยวก่อนว่าทำไมถึงเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์วัดสิงคือจริงๆแล้วเนี่ยกล่าวอย่างนี้พิมพ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยครับมีการออกที่วัดปากคลองมะขามเท่าก่อนครับผมนะฮะแต่ว่าด้วยที่ว่ามีจำนวนไม่เยอะครับผมนะฮะแล้วก็พบเจอได้น้อยนะฮะแล้วก็ไปพบเจออีกคราวนึงเนี่ยก็คือที่วัดสิงคารามครับนะฮะภายในเจดีนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพมีอะไรให้ดูว่าพบเจอตอนไหนใครเป็นคนไปดูนะครับโอเคครับผมเรามาว่าถึงพิมพ์นี้ลักษณะพิมพ์เป็นไงครับคือจริงๆก็คือเป็นองค์ประกอบก็คือเป็นพิมพ์พระพุทธนั่งปางสมาธิก็ต้องมีประภามณฑลครับผมนะฮะจริงๆแล้วพิมพ์นี้เนี่ยมีการเช่าหากันมานานแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยที่ว่าพระเนี่ยมีจำนวนน้อยนะฮะแล้วก็พบเจอบางส่วนเนี่ยไปเจอคราวประมาณ5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะไปเจออยู่ภายในเจดีย์วัดสิงคารามครับผมนะฮะจำนวนหนึ่งนะฮะเท่าที่ผมสอบถามนะฮะกับนักสะสมพระเนี่ยในจังหวัดชัยนาทนะฮะในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีการไปดูพระชุดนี้ครับนะฮะโอเคครับผมลักษณะของพระนี่เป็นยังไงครับคือพิมพ์เนี้ยถ้าพี่จอมสังเกตดูเนี่ยมันเหมือนกับอะไรไหมครับประภามณฑลในยุคต้นๆครับผมก็คือประภามณฑลไม่มีรัศมีครับผมนะฮะเป็นพระพุทธนั่งประทับฐานบัวคือลักษณะการแกะไม่พิมพ์ในสมัยยุคแรกๆเนี่ยจะยังไม่เป็นเอกลักษณ์ครับผมนะฮะก็คือแกะแบบเรียบง่ายครับผมนะมีเส้นม่านขอบซุ้มนะฮะแล้วก็มีประภามณฑลครับนะฮะรูปแบบก็ยังไม่ได้สวยงามเหมือนในยุคที่เสด็จในกรมท่านมาเป็นศิษย์แล้วนะ มีการปรับแก้แม่พิมพ์ให้เกิดความสวยงามขึ้นนะครับคือจริงๆพิมพ์นี้เนี่ยหนังสือในสมัยก่อนเนี่ยหนังสือพระเครื่องเนี่ยจะเป็นหนังสือมหาโพธิ์นะฮะหนังสือเก่าๆพวกนี้หนังสือลานโพอะไรพวกนี้เซียนรุ่นเก่าเนี่ยมีการไปลงโฆษณาซื้อขายกันอยู่ครับผมนะฮะแล้วก็พิมพ์นี้เนี่ยก็คือในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยไม่ได้มีการนำมาตีพิมพ์ครับผมนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมไปดูเนี่ยมีหนังสือเล่มขาวครับนะฮะซึ่งเป็นของทางเฮียอ้วนวัดลาดเนี่ยเขาพิมพ์ไว้เนี่ยครับมีอยู่นะฮะพอผมรวบรวมหนังสือในเล่มปัจจุบันที่ผมเขียนเนี่ยผมก็เลยเอากลับมาแล้วก็มารวบรวมไว้ใช่ฮะไม่อยากให้พิมพ์นี้ถูกลืมไปนะฮะหรือว่าถูกหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจครับผมนะฮะก็เลยนำกลับมาเอากลับมาบรรยายในหนังสือเล่มผมเองครับผมนะครับเนื้อหานี่ที่พบเจอนี่เป็นเนื้อเป็นตะกั่ว
อย่างเดียวใช่ฮะแบบเดียวเลยนะฮะถ้าเราสังเกตดูแต่ว่าพระเนี่ยที่ผมนำรูปมาแสดงเนี่ยอันนี้เนี่ยไปเจอที่เจดีครับนะที่วัดสิงห์คารามครับณวันประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมีการไปเจอขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นไหมฮะพระเนี่ยมันเกิดการระเบิดปะทุเนี่ยของขอบองค์พระแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเก็บอยู่ในภาชนะเนี่ยที่เป็นโลหะเนี่ยนานๆครับแล้วก็ไม่โดนอากาศนะฮะตะกั่วเนี่ยเวลามีความเก่าซึ่งอยู่ในเจดีย์นานๆเนี่ยมันก็เลยเกิดการปะทุตัวขึ้นครับผมนะฮะจริงๆลักษณะเนื้อหามวลสารเนี่ยก็คือถ้าขยายดูพี่จอมเห็นไหมมันก็คือตะกั่วประเภทเดียวกันครับผมนะครับกับวัดปากคลองมะขามเท่าอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าของแม่พิมพ์พระครับผมนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการปลอมเรียนแบบแล้วนะฮะอ๋อแล้วครับใช่ครับเพราะว่าพระเนี่ยมีราคาเริ่มมีราคาใช่ครับที่สูงขึ้นแต่จริงๆแล้วพิมพ์นี้เนี่ยมันก็มีราคาเช่าหากันมานานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาให้เราได้เห็นกันนะฮะเนื่องจากว่าเข้าใจว่าพระเนี่ยมีจำนวนไม่ได้เยอะมากครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหมวดพิมพ์ที่ใช่ฮะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไปพบเจอหรือว่ามีอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ใช่ฮะไม่รู้นะฮะนะครับก็เป็นพระพิมพ์อะไรนะครับครับแล้วก็มาดูด้านหลังนิดนึงครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบๆนะฮะถ้าเราไม่ได้กับแม่พิมพ์ด้านหน้ามาเราก็จะดูก็คือเป็นหมวดพิมพ์วัดปากคลองมะขามเท่าในหมวดปกตินี่แหละฮะแต่เพียงแต่ว่าหมวดพิมพ์นี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้พบเจอลายมือเหล็กจานนะฮะแต่ว่าที่มีลายมือเหล็กจานก็มีนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นเกณฑ์ว่าแต่ละองค์เนี่ยต้องไม่มีลายมือจานบางองค์มีก็มีนะฮะไม่มีก็มีอันนี้ไม่ได้เป็นเกณฑ์ครับขอบตะกั่วพี่ดอมสังเกตดูด้านล่างเห็นไหมมีการปะทุตัวรอบๆครับองค์นี้ต้องจัดว่าเป็นพระที่สวยนะฮะชำรุดน้อยปกติเนี่ยที่ผมไปสอบถามเนี่ยทางนักสะสมพระทางชัยนาทหรือว่าทางนครสวรรค์เนี่ยท่านไปพบเจอเนี่ยบางองค์เนี่ยมันเกิดการปะทุมากนะฮะพระเนี่ยจะขาดความสวยงามบางองค์ลั่นครึ่งองค์เลยก็มีนะฮะแล้วก็ตอนที่ออกที่วัดสิงห์คารามเนี่ยราคาก็พอแพงพอสมควรนะฮะเพราะว่าทางวัดเนี่ยต้องการเอาปัจจัยเนี่ยไปบูรณะเจดีย์หลังที่มีการขุดพบเจอออกมาครับผมนะฮะเท่าที่ผมสอบถามตอนออกจากวัดเนี่ยองค์นึงน่าจะประมาณ 15,000 บาทครับผมนะฮะบางองค์สวยๆก็มีราคาถึง 20,000 ครับนะฮะทางวัดก็หารายได้เพื่อไปปัจจัยใช่ฮะได้ไปบูรณะได้ไปบูรณะเจดีย์หลังที่มีการรื้อแล้วก็พบพระชุดนี้ครับผมนะครับรอให้ดูด้านข้างนิดนึงนะครับพระพิมพ์นี้ก็จะข้างก็จะหนาครับนะฮะข้างด้านข้างก็จะหนาๆ หน่อยนะครับจะเหมือนคล้ายๆหมวดพิมพ์ก็คือบัวเม็ดหลังยันครับนะฮะข้างก็จะหนาๆลองขยายนิดนึงครับเห็นไหมฮะด้านข้างก็จะเป็นแบบครับหล่อมาแบบเรียบๆครับนะฮะไม่มีการตกแต่งขอบก็เป็นยุคแรกๆนะครับใช่อาจจะเป็นแบบง่ายๆนะครับครับนี่ข้างนึงนะฮะลักษณะก็จะแบบเดียวกับหมวดพิมพ์อื่นๆนะฮะแต่ว่าหมวดพิมพ์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เทหล่อหนาในยุคต้นๆนะครับอันนี้ไม่มีที่เขาบอกอะไรนะบนล่างบนล่างหนากลางบางอันนี้ไม่ได้ของเราไม่ได้ดูตรงจุดนั้นใช่ครับจริงๆมันไม่ได้เป็นเกณฑ์ไอ้คือไอ้กลางบางก็คือสาเหตุที่นักสะสมที่เรียกแบบนั้นก็คือเวลากดแม่พิมพ์ลงไปย้ำเนี่ยพอเรากดไประหว่างตรงกลางพ้าเนี่ยตรงกลางก็จะยุบลงนะฮะมันทำให้ตะกั่วเนี่ยที่ยังไม่เซตตัวเนี่ยมันเกิดการแอ่นตัวขึ้นนะฮะมันก็จะหนาหัวท้ายนะฮะกลางกับบางนะครับแต่บางหมวดพิมพ์เนี่ยเขาเทเขาไม่ได้กดย้ำพิมพ์เลยก็มีก็เนี่ยอย่างยุคต้นๆที่เราเคยคุยกันนะครับพระยุคต้นๆจะหนาใช่ฮะนะครับจะมีความหนาอยู่นะครับสังเกตดูลองขยายอีกนิดนึงได้ไหมครับพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือหลวงปู่สุขท่านก็กล่าวให้เทบางลงเพราะจะได้ประกาศประหยัดตะกั่วครับผมนะฮะนะครับก็วันนี้เราคุยกันสบายๆนะครับในหมวดนี้นะครับก็เราก็เก็บอีกหนึ่งพิมพ์นะครับให้คุณผู้ชมได้ศึกษาตัดแนวครับว่าพิมพ์เนี้ยดูด้านหน้าอาจจะถ้าคนไม่คุ้นเคยอาจจะ
ไม่ได้คล้ายของยังไม่ได้คล้ายของพิมพ์ประพามันคนเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยุคต้นนะครับยังไม่มีเอกลักษณ์ที่เป็นชัดเจนนะครับเราก็เลยเก็บหมวดพิมพ์นี้ไว้อีกหนึ่งหมวดพิมพ์ไว้ในหนังสือนะครับเล่ม2ของเรานะครับนะครับไม่อยากให้สูญหายนะครับหรือว่าได้ใครมีพระพิมพ์นี้ก็อยากปล่อยเช่าก็ส่งมาใช่ๆครับยินดีนะครับโอเคแล้วก็ฝากบัตรนิดนึงนะครับท้ายคลิปรายการก็ฝากบัตรบัตรรับรองพระแท้ที่ซื้อขายกับทางร้านเราจะมีบัตรนี้ให้นะครับแล้วก็คุณจะไปขายต่อหรือคุณจะไปเปลี่ยนมือหรือว่าคุณจะเก็บไว้10ปีคุณมีลูกหลานนำพระพร้อมบัตรมาให้เราครับปุ๊บเนี่ยก็เรายินดีรับซื้อนะครับอันนี้คือเงินคุณไม่สูญเปล่าแน่แต่เราไม่รับออกเซอร์พระนะครับครับต้องย้ำว่าคือบัตรนี้ไม่ได้เป็นบัตรเซอร์พระแท้หรือไม่แท้ครับผมต้องย้ำอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจว่าเอ้ยทางร้านเรารับเซอร์พระหลวงปู่สุขซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะคือซื้อจากทางร้านเราไม่ว่าจะเป็นพระทุกประเภทเรายินดีออกให้ครับผมนะครับนะครับก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรเราลากันไปด้วยภาพบรรยากาศครับเอาท์ดอร์แบบสบายๆนะครับธรรมชาตินะครับในไร่สุขสันต์มหัศจรรย์พันไม้นะครับสนใจที่จะซื้อต้นกล้าอินทผลัมนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งจำหน่ายใช่แล้วก็รวบรวมสายพันธุ์ใช่ฮะเกือบทั่วโลกใช่ฮะสายพันธุ์ของอินทผลัมใช่นะครับหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เจ้าของนี่มีความรู้นะครับก็เหมือนเรานะครับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาครับก่อนที่จะสะสมก่อนและเขาก็ก่อนที่จะมาทำไร่เนี่ยเขาก็เรียนรู้ศึกษาก่อนนะครับแล้วก็เขาเห็นว่ามีผลประโยชน์เขาก็เลยนำมาเผยแพร่แล้วก็นำมาแบ่งให้คนจำหน่ายนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็หน้าหนาวเขาก็จะมีแบ่งพื้นที่ให้กางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราหน้าหนาวเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศแล้วเราก็พาท่านผู้ชมเนี่ยมาทัวร์อีกรอบนึงนะครับวันนี้ผม2คนนะครับพจน์ก้าวเทวากับนายทีขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าตอนต่อไปนะครับจะเป็นตอนอะไรติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับในการผลิตผลงานดีๆนะฮะให้ทางแฟนๆรายการเราได้ชมกันอีกต่อไปนะครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ